สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับแล้วแต่รีวิวครับผมสำหรับวันนี้โมเดลที่เราอยู่ด้วยก็คือชาฟาก้าดีวอเตอร์รอนะฮะเป็นกัปตันของกลุ่มโจรสลัดฮาร์ดนะฮะนี้ก็จะเป็นงานของFZ นะครับหรือที่เราเรียกว่า Figure Zero เป็นงานจากค่ายบันไดนะครับแล้วก็ธรรมชิอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่างไม้ตายนะฮะแกรมมาอะไรสักอย่างครับผมจำไม่ได้ฮะเดี๋ยวแต่จะเป็นในส่วนของภาค Dead Rosa นะครับผมยังไงเดี๋ยวตัวนี้ผมได้มาเป็นมือ2นะฮะก็ไม่มีกล่องเดี๋ยวเรามาดูตัวรายละเอียดของโมเดลดีกว่านะฮะนี่ฮะนี่ก็จะเป็นส่วนของใบหน้านะฮะของรอรายละเอียดของรอยสักแล้วก็บรรดาลซิกพงซิกแพคนะฮะกล้ามเนื้อด้านข้างหลังฮะนี่ตัวกางเกงยีนนี่ผมชอบมากเลยนะฮะเหมือนกับสียีนเลยตัวนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกต์ของสายฟ้าส่วนตรงนี้จะเป็นรอยสักที่มือและตรงนี้เดทนะฮะในแต่ละนิ้วข้างนี้เหมือนกันนะครับผมตัวนี้ก็จะเขียนข้างหลังของเสื้อตัวนี้ว่าโคราซอนนะฮะก็คือคนที่มีพระคุณของรอนั่นเองทีนี้เปิดตัวค่าหัวครั้งแรกอยู่ที่200ล้านเบรีนะฮะแล้วก็ช่วงหลังของทานสคริปต์มีค่าหัว400ล้านเบรี440ล้านเบรีและเป็น7เทพจนสลัดปัจจุบันเข้าสู่ช่วงของภาควานุนะฮะตอนปัจจุบันนี้มีค่าหัว500ล้านเบรีนะครับผม